ที่เราเรียนเรื่องทฤษฎีจำนวนกันไปคราวที่แล้วนะครับนักเรียนครูก็ได้รับข้อความหรือได้รับคำถามมาจากอาจารย์หลายๆท่านว่าอาจารย์น่าจะแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคิดเลขหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการตรวจสอบเช่นการหารลงตัวหรือการเป็นจำนวนเฉพาะแก่นักเรียนบ้างซึ่งเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยตรวจสอบการหารลงตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนต้องการทดสอบว่า100เนี่ยถูกหารด้วย34ได้ลงตัวหรือไม่นะครับนักเรียนก็เอา100ตั้งก็กด100เข้าไปนะครับแล้วก็หารได้34แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนก็จะพบว่าออกมาเป็นทศนิยมนะครับซึ่งเราก็สรุปได้ว่า100เนี่ยหารด้วย34ไม่ลงตัวนะครับหรือว่านักเรียนก็ไปกดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเช่นใช้ Excel ง่ายๆนะครับก็เท่ากับ100หาร34ซึ่งก็จะออกมาเป็นทศนิยมเช่นกันนักเรียนก็สรุปได้ว่ามันหารไม่ลงตัวเช่นกันนะครับหรือว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆใช้ในการตรวจสอบการเป็นจำนวนเฉพาะได้นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูภายหลังและในหัวข้อที่จะเรียนกันวันนี้เกี่ยวกับหลม.และคลน.เนี่ยเราก็สามารถใช้โปรแกรมง่ายๆเช่นโปรแกรม Excel เนี่ยช่วยในการหาหลม.และคลน.เช่นกันนะครับหัวข้อที่จะเรียนวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวหารร่วมมากขั้นตอนวิธีของยูคลิดจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์แล้วก็ตัวคูณร่วมน้อยนะครับนักเรียนครูจะเริ่มด้วยนิยามของตัวหารร่วมมากนะครับนักเรียนถ้าครูมีจำนวนเต็ม a และ b ที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะครับนักเรียนครูจะเรียกจำนวนเต็มบวก d ค่ามากสุดที่หาร a และ b ลงตัวว่าตัวหารร่วมมากของ a และ b เราจะใช้สัญลักษณ์คู่ลำดับ ab นะครับสัญลักษณ์เหมือนคู่ลำดับ ab แล้วก็เหมือนช่วงเปิด ab เลยนะครับแทนหลม.ของ a และ b นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์มันจะเหมือนกันนะครับก็ใช้เป็นคู่ลำดับหรือไอช่วงเปิด AB เนี่ยที่นักเรียนเคยเห็นมาแล้วเนี่ยแทนหลม.ของ A และ B นักเรียนอย่าสับสนนะครับซึ่งหลม.เนี่ยก็จะหมายถึงตัวจำนวนเต็มที่เป็นบวกค่ามากสุดที่หาร A และหาร Bลงตัวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนครูอยากได้หลม.ของ36กับ76นะครับครูก็เริ่มจากหาตัวหารของ36มานะครับซึ่งตัวหารของ36ก็จะมี1 2 3 4 6 9 12 18แล้วก็36นะครับตัวหารของ76ที่ครูหามาก็คือ1 2 419 38 76นะครับเราหาตัวหารของ36กับ76เฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มบวกมาก็พอนะครับนักเรียนเพราะว่านิยามของหลม.ของเราเนี่ยก็คือจำนวนเต็มบวก d ที่หารทั้ง36แล้วก็76ลงตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยครูก็จะมาดูว่า36กับ76มีตัวหารอะไรร่วมกันบ้างนะครับตัวหารร่วมของ36และ76ที่เราพบก็คือ1 2แล้วก็4นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องการตัวหารร่วมของ36และ76ที่มีค่ามากสุดนะครับครูก็เลยได้ว่าหลม.ของ36กับ76มีค่าเท่ากับ4เรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับหลม.ของ A และ B กันนะครับนักเรียนอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับสัญลักษณ์ก็คือหลม.ของ A และ B เนี่ยจะเหมือนกับหลม.ของ B และ A นะครับหลม.ของ A และ B เนี่ยก็คือจำนวนเต็มบวกค่ามากสุดนะครับที่หาร A และหาร B ลงตัวนะครับหลม.ของ B และ A ก็คือจำนวนเต็มบวกค่ามากสุดที่หาร B และ A ลงตัวดังนั้นเนี่ยมันเลยมีค่าเท่ากันนะครับมาดูข้อ2กันนะครับนักเรียนครูมีหลม.ของจำนวนเต็ม A ที่ไม่เท่ากับ0กับ0เนี่ย
มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ A นะครับทำไมครูถึงมีหอรอมอของ A กับ0เป็นค่าสมบูรณ์ของ A นะครับนักเรียนเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ A เนี่ยมีค่าเป็นได้2แบบคือบวกหรือลบ A นะครับดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ A เนี่ยจะหาร A ลงตัวแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ A ก็จะหาร0ลงตัวเช่นกันและคราวที่แล้วเนี่ยครูพิสูจน์แล้วว่าตัวหารของ A เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ A เสมอทำให้ครูสรุปได้ว่าหอรอมอของ A กับ0เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ A เรามาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนเช่นครูมีหอรอมอของ5กับ0เป็น5นะครับแล้วก็หอรอมอของลบ12กับ0เป็นค่าสมบูรณ์ของลบ12ซึ่งมีค่าเท่ากับ12ในข้อ2นะครับนักเรียนครูหาหอรอมอระหว่างจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0กับ0ไปแล้วนะครับซึ่งเราได้ว่ามันก็คือค่าสมบูรณ์ของ A ที่เราทำไปนะครับต่อมาเราจะมาพิจารณากรณีทั่วไปกันนะครับนักเรียนก็คือถ้าเกิดครูมี AB ที่ไม่เป็น0ทั้งคู่นะครับจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราทราบแล้วว่าถ้า D หาร A ลงตัวเนี่ยเราก็จะมี d หารลบ a ลงตัวในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเรามี d หารลบ a ลงตัวเราก็จะมี d หาร a ลงตัวนะครับทำให้เราสรุปได้ว่าหอรอมอของ ab เนี่ยจะเท่ากับหอรอมอของ a กับลบ b หอรอมอของลบ a กับ b แล้วก็หอรอมอของลบ a กับลบ b ดังนั้นเนี่ยในการหาหอรอมอของ a กับ b ที่ไม่เป็น0ทั้งคู่เนี่ยจึงเพียงพอที่จะพิจารณาเฉพาะหอรอมอของ A กับ B ที่เป็นจำนวนเต็มบวกเช่นนะครับนักเรียนถ้าเกิดครูต้องการหอรอมอของ50กับลบ12หอรอมอของ50กับลบ12เนี่ยจะมีค่าเท่ากับหอรอมอของ50กับ12ซึ่งนักเรียนก็หาหอรอมอของ50กับ12ได้เป็น2นะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับนักเรียนในการหาหอรอมอโดยวิธีการหาตัวหารร่วมทั้งหมดนั้นเมื่อจำนวนที่นำมาหาหอรอมอมีค่ามากวิธีการนี้จะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการคำนวณนะครับนักเรียนเราจะใช้วิธีอื่นนะครับในการหาหอรอมอของจำนวนเต็ม A และ B ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าขั้นตอนวิธีของยูคลิดนะครับขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยเป็นวิธีที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยผู้ที่คิดค้นขั้นตอนวิธีนี้เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อว่ายูคลิดนะครับวิธีนี้เนี่ยจะลดทอนจำนวนเต็ม A และ B ลงนะครับอย่างมีระบบแล้วก็ทำให้เราสามารถหาหอรอมอของ A และ B ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขั้นตอนวิธีของยูคลิดนะครับนักเรียนครูให้ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ B น้อยกว่า A เนื่องจากครูมี B น้อยกว่า A นะครับนักเรียนครูก็ใช้ขั้นตอนวิธีการหารครูก็เอา A ตั้งครูก็เอา B หารเนี่ยครูก็จะได้ว่าครูมีจำนวนเต็ม Q1 ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ R1 ซึ่ง R1 เนี่ยมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า B นะครับแล้วก็ถ้าเกิดR1 ไม่เป็น0นะครับนักเรียนครูก็นำ B ตั้งแล้วก็นำ R1 ไปหาร B อีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครูก็จะได้จำนวนเต็มมาอีกชุดหนึ่งก็คือชื่อ Q2 กับ R2 ซึ่งคราวนี้เนี่ย R2 ครูจะน้อยกว่า R1 นะครับ R2 ครูจะได้น้อยกว่า R1 แล้วก็ถ้าเกิด R2 ของครูเนี่ยยังไม่เท่ากับ0ครูก็ดำเนินการต่อได้นะครับก็คือเอา R2เนี่ยไปหาร R1 ก็จะได้เศษเหลือเป็น R3 นะครับท
ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราใช้แค่ขั้นตอนวิธีการหารเราเริ่มด้วยเอา b ไปหาร a แล้วก็เอา r 1ไปหาร b เอา r 2ไปหาร r 1นะครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราทำไปสักพักหนึ่งสมมุติครูทำไปถึง k ครั้งครูก็จะได้จำนวนเต็ม qk และ rk ขึ้นมานะครับโดยความสัมพันธ์เป็น rk ลบ2เนี่ยจะเท่ากับ qk คูณกับ rk ลบ1บวก rkนะครับโดยที่ RK น้อยกว่า RK ลบ1นะครับจากที่ครูทำมานะครับนักเรียนครูได้ว่า R1 น้อยกว่า B R2 น้อยกว่า R1 R3 น้อยกว่า R2 นะครับแล้วก็ได้เครื่องหมายน้อยกว่าเป็นสายไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ว่า RK ลบ1น้อยกว่าแล้วก็ RK น้อยกว่า RK ลบ1นะครับนักเรียนซึ่งเราจะได้ว่ามันจะเป็นสายที่ทุกตัวน้อยกว่า B สายนี้เนี่ยมันจะเป็นสายอนันต์ไปไม่ได้นะครับเพราะว่า B เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับที่เราฟิกไว้ตัวหนึ่งนะครับเราก็เลยได้ว่าสายนี้จะต้องหยุดก็คือมันก็จะต้องมี RK บวก1สักตัวหนึ่งที่มันเป็น0นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดครูทำขั้นตอนวิธีการหารไปเรื่อยๆครูจะจบว่าRK หาร RK ลบ1ลงตัวก็แปลว่า RK ลบ1เท่ากับ QK บวก1คูณกับ RK นะครับซึ่งเราจะสรุปได้ว่าหอลอมอของ A และ B เนี่ยก็คือ RK นะครับดังนั้นขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยบอกเราว่าถ้าเกิดเรามีจำนวนเต็ม A และ B นะครับเราใช้ขั้นตอนวิธีการหารกับ ABแล้วก็กับผลหารกับเศษเหลือแต่ละคู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เศษเหลือมีค่าเท่ากับ0หอลอมอของ A และ B จะเป็นเศษเหลือจากขั้นตอนวิธีการหารตัวสุดท้ายที่ไม่เท่ากับ0ดังนั้นเราก็เลยได้หอลอมอของ A กับ B จากขั้นตอนวิธีของยูคลิดนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนจากตัวอย่างเดิมเนี่ยที่เราอยากหาหอลอมอของ36แล้วก็76นะครับที่ครูทำโดยการหาตัวหารร่วมของ36กับ76ถ้าเราจะใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดนะครับเราก็เริ่มจากขั้นตอนวิธีการหารนะครับในที่นี้เนี่ยครูเอา76ตั้งแล้วก็หารด้วย36นะครับครูก็จะหารได้2ครั้งแล้วก็จะมีเศษเหลือเท่ากับ4นะครับแล้วครูก็นำ36ลงมาแล้วครูก็เอา4ไปหารได้9ครั้งซึ่งหารลงตัวดังนั้นโดยขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยครูจะสรุปได้ว่าหอลอมอของ36กับ76มีค่าเท่ากับ4มาดูตัวอย่างในกรณีที่ a และ b มีค่ามากขึ้นนะครับนักเรียนสมมุติว่าครูมี a เท่ากับ 1,513 แล้วก็ b เท่ากับ408นะครับ a เท่ากับ 1,513 b เท่ากับ408เนี่ยโดยขั้นตอนวิธีการหารเนี่ย
ครูก็เริ่มโดยเอา 1,513 ไปตั้งแล้วก็เอา408ไปหารนะครับครูก็จะหารได้3ครั้งแล้วก็จะมีเศษเหลือเป็น289นะครับแล้วครูก็นำ408นะครับมาตั้งแล้วก็หารด้วย289นะครับก็จะหารกันได้1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเศษเหลือเป็น119นะครับแล้วครูก็ยังมีเศษเหลือไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับนักเรียนครูก็ต่อก็คือครูก็จะนํา289มาตั้งแล้วก็นํามาหารด้วย119นะครับซึ่งอันนี้ก็จะหารได้2ครั้งแล้วก็จะมีเศษเหลือเป็น51นะครับนักเรียนซึ่งเศษเหลือก็ยังไม่เป็น0อีกนะครับเศษเหลือก็ยังไม่เป็น0อีกครูก็จะได้ว่าครูนํา119มาตั้งต่อแล้วก็หารด้วย51ได้2ครั้งแล้วก็มีเศษเหลือเป็น17นะครับแล้วก็นํา51มาหารด้วย17นะครับได้3ครั้งแล้วก็มีเศษเหลือเป็น0ก็คือ17หาร51ลงตัวดังนั้นจากที่ครูลด a b มาเรื่อยๆเป็นลำดับแบบนี้นะครับครูก็มาดูที่เศษเหลือตัวสุดท้ายที่ไม่เท่ากับ0ในที่นี้เนี่ยเศษเหลือตัวสุดท้ายที่ไม่เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ17ดังนั้นโดยขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่าหอลอมอของ 1,513 กับ408มีค่าเท่ากับ17ขั้นตอนวิธีของยูคลิดเมื่อกี้นะครับที่เรามีหลายๆบรรทัดเลยนะครับนักเรียนครูอยากให้นักเรียนสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดเราดำเนินการย้อนกลับนะครับครูก็จะเริ่มจาก17เนี่ยนะครับครูจะสามารถเขียนได้เป็น119ลบด้วย2คูณ51นะครับแล้วถ้าเกิดนักเรียนใช้สมการถัดมานะครับแทนค่า51ลงไปนะครับแทนค่า51ลงไปซึ่งนักเรียนได้ว่า51เท่ากับ289ลบด้วย2คูณ119นะครับนักเรียนจะได้เป็น119ลบด้วย2คูณด้วย289ลบด้วย2คูณ119นะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนจะจัดรูปสมการนี้ได้เป็น5คูณ119ลบด้วย2คูณ289นะครับแล้วนักเรียนก็นำ119จากบรรทัดก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าไปแทนนะครับเอา119จัดรูปนิดนึงก็จะได้เป็น408ลบด้วย1คูณ289นะครับพอนักเรียนเอา119ไปแทนเนี่ยนักเรียนก็แทนได้เป็น5คูณด้วย408ลบด้วย1คูณด้วย289ลบ2คูณด้วย289นะครับทำให้เรามี5คูณ408ลบด้วย7คูณด้วย289นะครับแล้วก็นำ289เข้าไปแทนอีกครั้งหนึ่งนะครับครูก็เลยได้ว่า17เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ26คูณด้วย408บวกด้วย
ลบ7คูณด้วย1513ก็เลยได้ว่า17เท่ากับ26คูณด้วย408บวกด้วยลบ7คูณด้วย1513นั่นคือครูจะได้ว่าหอลมอของ AB นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ17เนี่ยครูจะเขียนได้เป็น26คูณกับ B นะครับซึ่งก็คือ408แล้วก็บวกด้วยลบ7คูณกับ A ซึ่งก็คือ1513นะครับทำให้ครูได้ว่าถ้าเกิดครูมีหอลมอของ AB เนี่ยหอลมอของ AB จะเขียนได้เป็นการรวมเชิงเส้นของ A กับ B ก็คืออยู่ในรูปของ A คูณกับลบ7แล้วก็ B คูณกับ26นะครับนักเรียนซึ่งในกรณีทั่วไปนะครับนักเรียนโดยการแทนค่า RK ย้อนกลับขึ้นไปเรื่อยๆจากขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยครูจะได้ว่าหอลมอของ AB เนี่ยซึ่งเท่ากับ RK ก็คือเศษเหลือที่ไม่เท่ากับ0ตัวสุดท้ายนักเรียนก็แทนค่าจากสมการก่อนสุดท้ายนะครับเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมการแรกเนี่ยนักเรียนจะจัดรูปได้เป็น A คูณกับจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งบวกด้วย B คูณกับจำนวนเต็มอีกตัวหนึ่งดังนั้นเนี่ยครูก็จะสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ว่าถ้าครูมี D เป็นหอลมอของ A กับ B เนี่ยครูสามารถหาจำนวนเต็ม X และ Y ซึ่ง D เนี่ยเท่ากับ AX บวก BY ได้เสมอนะครับนักเรียนซึ่ง X และ Y เนี่ยหาได้จากการแทนค่าย้อนกลับของขั้นตอนวิธีของยูคลิดที่นักเรียนใช้ตั้งในการหาหอลมอของ A และ Bครับนักเรียนครูจะมาพิจารณากรณีที่หอลมอของ A กับ B เป็น1นะครับในกรณีที่หอลมอของ A กับ B เป็น1เนี่ยก็แปลว่า A และ B เนี่ยไม่มีตัวประกอบที่เป็นบวกร่วมกันเลยนอกจาก1นะครับเราจะกล่าวว่า A และ B เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์นะครับดังนั้นเนี่ยในการตรวจสอบว่า
A และ B เป็นจำนวนเฉพาะสัมผัสกันหรือเปล่าเนี่ยก็เราก็จะแสดงว่าหอลมอของ A และ B เป็น1หรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นครูมี18และ55เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เพราะว่าหอลมอของ18กับ55เท่ากับ1นะครับแล้วก็ครูมีหอลมอของ20กับ84เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นครูสรุปได้ว่า20และ84เนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เรามาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กันนะครับนักเรียนคำว่าจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยมีคำว่าจำนวนเฉพาะอยู่ในชื่อนะครับแต่จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเต็ม2จำนวนนะครับที่ไม่มีตัวประกอบที่เป็นบวกร่วมกันเลยนอกจาก1นะครับซึ่งจำนวนเต็มทั้งคู่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ได้นะครับอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่า18กับ55เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กันนะครับทั้ง18แล้วก็ทั้ง55เนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยนะครับในกรณีที่ครูมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยครูจะได้ทฤษฎีบทถัดไปดังนี้นะครับนักเรียนทฤษฎีบทนะครับนักเรียนถ้า P เป็นจำนวนเฉพาะและ A เป็นจำนวนเต็มที่ P หาร A ไม่ลงตัวครูจะสรุปได้ว่าหอลมอของ A กับ P มีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือถ้าเกิด P เป็นจำนวนเฉพาะ P หาร A ไม่ลงตัวเราจะได้ว่า A และ P เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ต่อกันเรามาดูพิสูจน์กันนะครับนักเรียนเนื่องจาก P เป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนตัวหารที่เป็นบวกของ p เนี่ยก็มีแค่1กับ p เท่านั้นแต่ครูทราบว่า p หาร a ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหารร่วมของ a กับ p จึงเหลือเพียง1ตัวเดียวนะครับดังนั้นครูก็เลยสรุปได้ว่าตัวหารร่วมมากสุดของ a กับ p เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือหอลมอของ a กับ p เท่ากับ1มาลองใช้ทฤษฎีบทที่เราเพิ่งพิสูจน์ไปพิสูจน์ทฤษฎีบทถัดมากันนะครับนักเรียนครูมี A และ B เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ P เป็นจำนวนเฉพาะนะครับถ้าเกิดครูทราบว่า P เนี่ยหารผลคูณของ A B ลงตัวเนี่ยครูจะได้ว่า P จะต้องหาร A หรือ P จะต้องหาร B ลงตัวนั่นก็คือถ้าเกิดครูรู้ว่า P หารผลคูณของจำนวนเต็มสักคู่หนึ่งลงตัวแสดงว่ามันจะต้องหารตัวใดตัวหนึ่งลงตัวนะครับในที่นี้เนี่ยทฤษฎีบทนี้เนี่ยจะจริงเฉพาะกับจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนะครับนักเรียนถ้าเกิดครูมี2หาร AB ลงตัวเนี่ยก็แปลว่า A คูณ B เนี่ยเป็นจำนวนคู่ถูกไหมครับนักเรียนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ว่าตัวใดตัวหนึ่ง A หรือ B เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนคู่นะครับสำหรับจำนวนเฉพาะตัวอื่นก็อย่างเช่น5ก็จะได้เช่นกันว่าถ้าเกิด5หารผลคูณของ A กับ B ลงตัวเนี่ยครูจะได้ว่า5หาร A หรือ5หาร B ลงตัวแต่ถ้าเกิดครูมี6หาร A คูณ B ลงตัวนะครับถ้าครูมี6หาร A คูณ B ลงตัวเนี่ยครูสรุปไม่ได้ว่า6หาร A หรือ6หาร B ลงตัวนะครับตัวอย่างเช่นครูมี6หาร12ลงตัวแล้วก็ครูมี12เท่ากับ3คูณ4นะครับแล้วก็ครูก็ได้ว่า6ไม่หารทั้ง3แล้วก็ไม่หารทั้ง4ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีบทนี้ไม่จริงถ้า P
P ไม่ใช่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเรามาดูพิสูจน์กันนะครับนักเรียนครูก็สมมุติว่า P หาร A คูณ B ลงตัวนะครับครูอยากจะพิสูจน์ว่า P หาร A หรือ P หาร B ลงตัวครูก็จะสมมุติว่า P ไม่หาร A แล้วครูก็จะพยายามพิสูจน์ไปจนสรุปได้ว่า P ก็จะต้องหาร B ลงตัวในทางอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเกิดครูต้องการพิสูจน์ว่า P หาร A หรือ P หาร B ลงตัวเนี่ยครูก็อาจจะสมมุติว่า P ไม่หาร B แล้วก็ทำไปจนสรุปได้ว่า P หาร A ลงตัวนะครับแต่ในที่นี้ครูจะทำ P ไม่หาร A นะครับแล้วครูก็จะสรุปว่า P หาร B ลงตัวให้ได้นะครับครูก็มี P ไม่หาร A ใช่ไหมครับนักเรียนโดยทฤษฎีบทก่อนหน้านี้เนี่ยครูก็จะมีหอลอมอของ A กับ P เป็น1นะครับพอมีหอลอมอของ A กับ P เป็น1เนี่ยทำให้ครูจะมีจำนวนเต็ม X และ Y คู่1ที่สามารถเขียน1ได้เป็น AX บวก PY ครูก็นำ B คูณตลอดสมการนี้นะครับครูก็จะได้ว่า B เท่ากับ ABX บวก PBYแต่ครูมี p หาร a คูณ b ลงตัวถูกไหมครับนักเรียนแล้วครูก็มี p หาร p ลงตัวดังนั้นเนี่ยครูก็เลยได้ว่า p ต้องหาร abx บวก pby ลงตัวนะครับซึ่งครูทราบว่า abx บวก pby เนี่ยมีค่าเท่ากับ bดังนั้นครูก็เลยสรุปได้ว่า P ต้องหาร B ลงตัวตามต้องการนะครับนักเรียนถ้าครูมีจำนวนเต็ม A และ B ที่ไม่เป็น0ทั้งคู่นะครับเราจะกล่าวว่าจำนวนเต็มบวก C ค่าน้อยสุดที่ A หาร C ลงตัวและ B หาร C ลงตัวว่าเป็นตัวคูณร่วมน้อยของ A และ B นะครับตัวคูณร่วมน้อยหรือเราใช้ตัวย่อว่าคอรอนอของ A และ B นะครับดังนั้นเนี่ยคอรอนอของ A และ B เนี่ยก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกค่าน้อยสุดที่เป็นพหุคูณของทั้ง A และ B เราใช้สัญลักษณ์คล้ายกับช่วงปิด AB นะครับนักเรียนแทนคอรอนอของ A และ B ก็คือจะเป็นวงเล็บเหลี่ยม A แล้วก็ B นะครับคนละความหมายกับช่วงปิดนะครับคอรอนอของ A กับ B เนี่ยนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราใช้สัญลักษณ์ที่เป็นวงเล็บโค้งนะครับแทนหอลอมอของ A และ B แล้วก็เราจะใช้วงเล็บเหลี่ยมเนี่ยแทนคอรอนอของ A และ B เรามาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนครูอยากได้คอรอนอของ48และ64นะครับครูก็หาพหุคูณของ48กับพหุคูณของ64นะครับครูก็ได้ว่าพหุคูณที่เป็นบวกของ48เนี่ยก็คือ48 48คูณ2ซึ่งเท่ากับ96 48คูณ3ได้144 48คูณ4ได้192ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนแล้วก็พหุคูณที่เป็นบวกของ64ก็คือ64 64คูณ2ได้128 64คูณ3ได้192 64คูณ4ได้256ดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าพหุคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดของ48และ64จะมีค่าเป็น192
ดังนั้นครูก็จะสรุปได้ว่าคลน.ของ48แล้วก็64มีค่าเท่ากับ192จากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับนักเรียนถ้าเกิดเราต้องการหาคลน.ของ48กับ64เนี่ยเราก็ต้องไล่หาพหูคูณของ48ไปเรื่อยๆไล่หาพหูคูณของ64ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราพบตัวที่ร่วมกันและมีค่าน้อยสุดนะครับซึ่งจะไม่สะดวกในทางปฏิบัติเรามีขั้นตอนวิธีในการหาหลม.ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดแล้วนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างคลน.กับหลม.ของจำนวนเต็มบวก A และ B กันนะครับนักเรียนซึ่งทฤษฎีบทนี้เนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนสามารถหาคลน.ของ A และ B ได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับไม่ต้องหาพหูคูณทุกตัวของ A และ B เรียงกันอย่างตัวอย่างที่แล้วแล้วนะครับในทฤษฎีบทนี้นะครับนักเรียนครูมีจำนวนเต็มบวก A และ B นะครับแล้วก็ครูจะได้ว่าคลน.ของ AB คูณกับหลม.ของ AB เท่ากับผลคูณของ AB นะครับครูก็ใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดหาหลม.ของ A และ B ก่อนนะครับแล้วครูก็ได้ว่าคลน.ของ A และ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ A คูณ B หารด้วยหลม.ของ A และ B นะครับซึ่งทำให้นักเรียนสามารถหาคลน.ของ A และ B ได้ในกรณีพิเศษนะครับถ้าเกิดครูมีหลม.ของ A และ B เป็น1ซึ่งก็คือ A และ B เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กันนะครับครูก็จะได้ว่าคลน.ของ AB เนี่ยเท่ากับผลคูณของ AB เลยซึ่งครูสรุปเป็นบทแทรกได้เป็นนะครับนักเรียนถ้าครูมีจำนวนเต็มบวก A และ B ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ครูจะได้ว่าคลน.ของ AB เนี่ยเท่ากับผลคูณของ A และ B เลยเรามาดูตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบทกันนะครับนักเรียนจงหาคลน.ของ36กับ76ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบว่าหลม.ของ36กับ76เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นะครับโดยทฤษฎีเนี่ยคลน.ของ36กับ76เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ36คูณกับ76แล้วก็หารด้วยหลม.ของ36กับ76ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นเนี่ยคลน.ของ36กับ76ก็จะมีค่าเท่ากับ36คูณ76หาร4ซึ่งเท่ากับ684ตัวอย่างถัดมานะครับนักเรียนเราก็ลองมาดูคลน.ของ 1,513 กับ 408 กันนะครับนักเรียนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยโดยขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยครูจะได้ว่าหลม.ของ 1,513 กับ 408 เนี่ยมีค่าเป็น17นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างหลม.กับคลน.ก็คือเอาคลน.คูณหลม.เนี่ยก็จะได้เท่ากับผลคูณของจำนวนเต็มทั้ง2นะครับเราก็เลยได้ว่าคลน.ของ1513กับ408เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1513คูณด้วย408แล้วก็หารด้วย17นะครับซึ่งนักเรียนก็คิดเลขออกมาได้เป็น 36,312
เรามาสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนกันไปในตอนนี้กันนะครับนักเรียนอันแรกที่เราได้เรียนกันไปในตอนนี้ก็คือนิยามของหลม.แล้วก็นิยามของคลน.นะครับตลอดจนสัญลักษณ์ต่างๆหลม.ของ A กับ B เนี่ยก็คือจำนวนเต็มบวกค่ามากสุดนะครับที่หารทั้ง A และ B ลงตัวโดยเราใช้สัญลักษณ์วงเล็บโค้ง AB เนี่ยแทนหลม.ของ A กับ B นะครับคลน.ของ A กับ B เนี่ยคือพหูคูณร่วมค่าน้อยสุดของทั้ง A และ B นะครับโดยเราจะใช้สัญลักษณ์วงเล็บเหลี่ยม AB นะครับแทนคลน.ของทั้ง A และ B นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกที่จะเป็นสาระสำคัญของตอนนี้ก็คือนิยามแล้วก็สัญลักษณ์ของทั้งหลม.แล้วก็คลน.สาระสำคัญอันที่2ของตอนนี้นะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการหาหลม.ของ A และ B นะครับที่เราเรียกว่าขั้นตอนวิธีของยูคลิดนะครับขั้นตอนวิธีของยูคลิดเนี่ยนะครับนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนหาหลม.ของ AB ด้วยการลดทอนตัวเลขจากตัวเลขใหญ่ๆมาตัวเลขเล็กๆได้เร็วและมีประสิทธิภาพนะครับทำให้เราหาหลม.ของจำนวนเต็ม A และ B ได้เร็วขึ้นหลังจากเราทราบว่าหลม.ของ A กับ B มีค่าเท่าไหร่แล้วนะครับในกรณีที่หลม.ของ A กับ B มีค่าเท่ากับ1ซึ่งก็คือ A และ B เนี่ยไม่มีตัวประกอบอื่นร่วมกันนอกจาก1นะครับเราก็จะเรียก A และ B ว่าเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ดังนั้นในการตรวจสอบว่า A และ B เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยนักเรียนก็แค่หาหลม.ของ A กับ B ว่ามีค่าเท่ากับ1หรือไม่นะครับนักเรียนสาระสำคัญสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหลม.และคลน.นะครับซึ่งครูมีทฤษฎีบทว่าถ้า A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกครูจะได้ว่าคลน.ของ AB คูณกับหลม.ของ AB มีค่าเท่ากับผลคูณของ AB นะครับดังนั้นถ้าเราอยากได้คลน.ของ AB นะครับเราก็ใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดไปหาหลม.ของ A และ B ก่อนแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าคลน.ของ AB เท่ากับ A คูณ B หารด้วยหลม.ของ AB หาคลน.ของ AB อีกครั้งนะครับเราก็จะได้วิธีหาคลน.ของ AB ที่มีประสิทธิภาพขึ้นเกริ่นไว้ตอนต้นนะครับว่าเราสามารถใช้โปรแกรมช่วยในการศึกษาทฤษฎีจำนวนได้อย่างเช่นโปรแกรม Excel นะครับนักเรียนครูก็จะขอแสดงให้ดูนิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดครูต้องการตรวจสอบว่าจำนวนเต็มบวกที่ครูมีเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะครับครูก็สามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของ Excel เนี่ยเรียนใส่จำนวนเต็มบวกเนี่ยได้ไม่เกิน268ล้านกว่าๆนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดครูใส่เลข18เข้าไปมันก็จะแสดงผลออกมาว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับแล้วถ้าเกิดครูใส่เป็น41เข้าไปมันก็จะได้ผลว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือว่าถ้าเกิดนักเรียนอยากได้การทดสอบของจำนวนเต็มบวกที่ใหญ่ขึ้นนักเรียนลองใส่ 5,259,127 เข้าไปนะครับก็จะแสดงผลออกมาว่าเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรม Excel ง่ายๆในการทดสอบว่าจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะครับอีกอันนึงที่เราสามารถใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการหาหลม.กับคลน.ได้นะครับเรามีฟังก์ชันง่ายๆที่ช่วยในการหาหลม.และคลน.ก็คือฟังก์ชันชื่อ GCD แล้วก็ LCM นะครับสมมุติว่าจากตัวอย่างที่เราทำมาเนี่ยครูมี A คือ 1,513 แล้วก็ B คือ408ที่เราต้องใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิดช่วยในการหาหลม.นะครับเราอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการหาหลม.โดยใช้ฟังก์ชัน GCD แล้วก็ฟังก์ชัน LCM ช่วยในการหาคลน.ก็ได้นะครับนักเรียนก็พิมพ์ A เท่ากับ 1,513 ไปที่เซลล์1แล้วก็ B ก็คือ408ไปที่อีกเซลล์1แล้วนักเรียนก็ใช้คำสั่ง GCD ของเซลล์ที่นักเรียนพิมพ์ 1,513 แล้วก็408ลงไปนะครับ
แล้วนักเรียนก็กด enter นักเรียนก็จะได้ผลออกมานะครับอย่างที่แสดงในหน้าจอเนี่ยครูก็ใช้คำสั่ง GCD กับ LCM ผลที่ครูได้ก็คือหอลอมอของ A กับ B เนี่ยมีค่าเท่ากับ17แล้วก็คอลอนอของ A กับ B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 36,312Thank you.